ทุกคนเคยดูสิ่งที่เรียกว่า Rick and Morty นะครับ Rick and Morty คือการ์ตูนที่อยู่ใน Netflix นะครับตอนนี้ที่ดังมากๆนะครับผมแล้วก็อยู่ใน TikTok นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเอา TikTok คำคม Rick แบบเศร้าๆมาแบบฉันว่าร้านของฉันน่ะมันสุดยอดจริงๆนะแต่ลายมันกระจอกแล้วฉันก็ไม่อะไรก็อย่างเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจทำไม TikTok ก็เอาการ์ตูนเศร้าๆแล้วก็มาใส่พร้อมกับใส่เพลงแบบ I'm fine แต่แดงแต่คือไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราเลยถ้าเกิดสมมติว่าพวกท่านรู้จัก Rick and Morty Rick and Morty กันนะครับผมเราก็จะทำการให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นยังไงนะฮะดาต้าแบ็กตัวนี้นะครับผมคือดาต้าแบ็ก Rick and Morty นะครับเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าไอ้ที่เป็นปุ่มกดไว้เพื่อให้เราข้ามไปมิติอื่นๆได้หรือว่าจักรวาลอื่นๆได้ของ Rick and Morty นะครับผมอันดับแรกครับใส่ลิซ่าแพ็กก่อนเลยนะฮะไม่ต้องงึมงำงำอะไรมากลิซ่าแพ็กลิซ่าแพ็กอยู่ไหนโอเคผมเจอแล้วใส่ลิซ่าแพ็กแป๊บโอเคครับเมื่อเราใส่ลิซ่าแพ็กแล้วนะครับผมเราต้องทำการเอาสิ่งที่เรียกว่าเนเธอร์แร็กนะฮะแล้วก็เอ็นสโตนนะครับผม2 อย่างนี้รวมกันแล้วพร้อมกับเอ็นชังก็ได้แอปเปิลนะครับหรือว่าแอปเปิลทองนะครับเอาเอ็นเนเธอร์แร็กวางอย่างนี้เอ็นสโตนวางแบบนี้ครับเราจะได้เป็น Rick and Morty พอเท่ากันนะครับผมหรือว่าที่แบบว่ากดเพื่อย้ายมิติใน Rick and Morty นะฮะเราต้องทำการยิงนะครับเพื่อทำการกดเปิดประตูมิติยาฮูเปิดประตูมิติยาฮูตัวมิติยาฮูไม่ต้องไปยิงใส่มอนสเตอร์สักตัวแล้วครับจากที่ผมคิดไว้เราจะลองเอาเจ้าตัววิลเลจมาแล้วกันนะครับวิลเลจเจอร์อ่ะยาฮูแบบนะโอเคครับผมมั่วทุกอย่างนะครับผมขอโทษแล้วกันนะมันก็คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์แหละวิทยาศาสตร์คือการทดลองถ้าเกิดเราทดลองอะไรผิดโดยที่เราไม่ได้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนมันก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเรสโตนนะครับผมเรสโตนนะฮะและต่อไปคือสลามบอลโอเคครับมาแล้วก็ทำการคราฟรวมกันนะในโต๊ะคราฟแบบเท่ๆนะครับในการที่ว่าเอาเรสโตนวางและสลามบอลวางนะครับแล้วกดออกมาจะกลายเป็นพอร์ทัลฟุตนะครับผมก็คือเป็นเหมือนพลังงานเชื้อเพลิงให้กับเจ้าตัวพอร์ทัลกันของเรานะครับแล้วมาดูว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดในมิติRick and Mortyหรือเปล่าไปดูกันเลยเอาล่ะถึงเวลายิงกันแล้วล่ะไปพร้อมเนี่ยมอร์ตี้ตามตามมาดิเดี๋ยวตาจะพาไปเองนะมอร์ตี้ยาฮูเอาไหมยาฮูว้าวมอร์ตี้ที่นี่มันอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวตาจะให้ดูว่าร้านต้องเจออะไรบ้างวุ้บเปิดมาครับเป็นมิติรู้สึกว่าจะเป็นมิติสวอมแลนด์นะฮะที่นี่จะเป็นแต่สวอมแลนด์นะครับขนาดไบโอมไบโอมเป็นอะไรไบโอมเลยวะผมกด F3 ผมไม่เจอไบโอมชาเคโอสแกรี่นะครับหรือว่าไบโอมแห่งความน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวแค่ไหนมอร์ตี้ถ้าแกอยู่กับตาแกก็ไม่เป็นไรเอาละมอร์ตี้เราไม่มอร์ตี้ไม่เป็นไรผมจะเป็นลิกเองแล้วกันนะเอาละตอนนี้ทุกคนก็อาจจะรู้สึกความน่ากลัวของไบโอมนี่แต่ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมันก็แค่ไบโอมเดียวไบโอมนึงในMinecraftจะไปกลัวอะไรจากที่เราดูนะครับไบโอมนี้มันก็ดูเป็นไบโอมที่มันเป็นต้นไม้ธรรมดาครับไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นคนสร้างก็บอกว่าเขาสร้างมาถึง30ไบโอมเลยนะฮะตอนนี้เราทำการวิ่งดูนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นไบโอมแบบก็เป็นสวอมแลนด์แล้วข้างล่างก็อันนั้นคืออะไรผมขอบินไปดูหน่อยแล้วกันนะมันเป็นสวอมแลนด์แล้วเป็นแบบเอ็นและอันนี้คืออะไรวะทุกคนบ้านแม่มดดอบ้านแม่มดทำไมอยู่ไกลจังวะโอเคฮะไบโอมนี้เขาบอกว่าเป็นไบโอมแห่งความโกลาหลน่ากลัวนะฮะความโกลาหลและน่ากลัวลองไปดูดีกว่าอันต่อไปยิงเปิดประตูมิติอ้าวรามอตี้ได้เวลาตามตาไปแล้วนะไบโอมนี้ว้าวเหมือนผมไม่อยู่ในยอดเขาเอเวอเรสต์เลยทุกคนที่นี่ผมรู้สึกว่ามันน่าเอาชีวิตรอดมากผมอยากให้มีไบโอมนี้ในMinecraftจริงจังเลยแบบเป็นโลกอ่ะเอาล่ะที่นี่รู้สึกว่ามันดูอันตรายมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ดูแบบว่าน่ากลัวอยู่นิดนึงนะฮะที่นี่เรามาอ่านชื่อไบโอมดีกว่าครับกด F3 Iceland Badland แปลว่ามันคือไบโอมที่เรียกว่า Badland นะครับผมนะเหมือนไบโอมแบบทุกอย่างจะแห้งแล้งหมดเลยนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีต้นหญ้าไม่มีอะไรเลยเพราะที่มันมีอยู่ก็มีแค่เพียงแค่กิ่งหญ้าที่ตายไปแล้วนะครับไบโอมนี่น่าจะเป็นไบโอมที่ไม่มีน้ำนะครับเหมือนว่าเป็น Badland จริงๆอ่ะทุกคนแต่มันก็มีน้ำอยู่นะเมื่อกี้นี่ไงน้ำข้างล่างนี่รู้สึกว่าจะมีพวกเป็นรางรถไฟนะครับรางรถไฟที่ถูกฉีกขาดนะครับอยู่ข้างล่างนะฮะเราบินดูที่ไบโอมนี้กันดีกว่าน้องๆไบโอมนี้ดูว่าเป็นไบโอมที่ผมว่ามันน่ากลัวอยู่นะสำหรับไบโอมเนี้ยถ้าเกิดทุกคนลองดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนเราไปที่อื่นดีกว่าฮะเอาล่ะไปเลยมอร์ตี้ตาจะพาล้างไปที่อื่นเองไบโอมนี้รู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยนะไบโอมนี้มีชื่อว่าโอเชียนี่นะครับผมทะเลเหรอที่มันไบโอมที่น่าจะเป็นไบโอมที่เป็นสีทะเลนะครับแต่มอนสเตอร์ที่เกิดก็ไม่น่ามีตัวอะไรนะครับเนาะ what the fuck นี่มันอะไรทุกคนมันเป็นปราสาทพิกลินเหรอแล้วผมจะไปยังไงคือเราก็ต้องหาทางต่อไปตรงนู้นใช่ไหมครับปราสาทพิกลินเราบินไปดูปราสาทพิกลินกันดีกว่าครับว่าพิกลินที่นี่จะเปลี่ยนรูปร่างหรือเปล่าพิกลินปกตินะครับแต่มันก็ดูน่ากลัวนะครับสำหรับที่นี่ผมว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะโชคดีนะครับที่เขาไม่ใส่มอนสเตอร์เพิ่มมาไปที่อื่นดีกว่ามอเตอร์ที่นี่โอ้ผมรู้สึกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในถ้ำมันใหญ่มากแล้วก็มีมอนสเตอร์น่ากลัวที่นี่เรามาดูชื่อไบโอมดีกว่าไบโอมนี่มีชื่อว่า Deepstone Cave หรือว่าถ้ำหินงอกหินย้อยโอเคผมว่ามันก็คือถ้ำหินงอกหินย้อยจริงๆฮะเราจะลองดูข้างล่างถ้ำมันดีกว่าครับเป็นที่มีหินงอกหินย้อยเต็มหมดเลยถ้ำนี้จะเกิดจากที่เราดูนะครับก็จะมีแต่หินงอกหินย้อยนะฮะดูดิหินงอกหินย้อยเต็มหมดเลยครับผมดูเป็นถ้ำที่น่าจะเอาชีวิตรอดมากนะครับเพราะมันน่าประจนภัยพอสมควรเลยนะครับสำหรับถ้ำนี้ใช่มันน่าประจนภัยมากๆเลยทุกคนดูดีนะฮะมันก็ดูดีนะครับแต่พอเราผ่านมาตรงนี้ก็จะไม่เจอหินงอกหินย้อยแล้วครับไปกันต่อดีกว่ายาฮู
เอาล่ะมาไปอมต่อไปกันเลยโมติไบโอมนี้มีชื่อว่าสเคฟซโนวีไทกะก็คือเป็นไบโอมเหมือนครั้งก่อนเนี่ยแค่เป็นของไทกะโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยไปดีกว่าโมติว้าโอ้โหไบโอมนี้เปิดมานี่คือน่ากลัวมากนี่เป็นไบโอมที่เรียกว่าโลกเบล็อกนะครับทุกคนน่าจะเป็นดิสเลดนะครับผมเคออสความโกลาหลดิสเลดน่าอยู่แบบใต้พิภพเลยนะฮะเอาล่ะที่นี่ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นไบโอมที่มีแต่เบล็อกนะครับจากที่เราดูก็คือเป็นเบล็อกทั้งหมดเลยถ้าเกิดเรามาติดครูขังอยู่ที่นี่เราคงไม่รอดกันแน่เลยโมติเพราะฉะนั้นตาจะไม่อยู่ที่นี่ที่นี่มันน่าเกรดและน่ากลัวเอาล่ะไปกันดีกว่ามาโอเคไปโอ้โหนี่มันไบโอมเองโอ้โมติที่นี่มันสุดยอดไปเลยตาว่าไหมมันสุดยอดจริงๆนะที่นี่มันรู้สึกว่าเป็นไบโอมที่เป็นเชื้อพลังงานเลยนะครับมันคือไบโอมที่มีแต่เอมเมอรัลด์ผมบอกแล้วถ้าเกิดผมเอาเอ็มบีซีอยู่ในนี้สักตัวนึงมันจะดีมากอยู่2ตัวแล้วกันนะเป็นผัวเมียเอาล่ะพวกนายรวยแล้วล่ะที่นี่มีแต่เอมเมอรัลด์ขอให้โชคดีเพื่อนรักบายแล้วก่อนพวกเอ็มบีซีนั่งโง่ถึงเวลาที่ปล่อยให้พวกแกพ่อรักที่นี่กันแล้วเพราะที่นี่มีแต่เงินที่พวกแกต้องการโอเคครับผมก็ปล่อยเอ็มบีซีอยู่กับเงินผมถือว่าเป็นผมเป็นคนดีไหมก็เป็นคนดีอยู่นะเอาล่ะว้าวมาต่อครับผมจังหวะนี้โอ้ my god ที่นี่ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยที่นี่น่าจะเป็นว้าวมันแขกไม่ได้รับเชิญเกะกะโว้ยอะไรเนี่ยแขกไม่ได้รับเชิญตกไปหนุ่มเกะกะตกไปโอเคฮะที่นี่ดูเป็นไบโอมนรกนะครับนรกโอเคไบโอมนี้มันมีชื่อว่าคริมสันฟอเรสต์นะครับก็คือไบโอมที่เป็นไบโอมป่าสีแดงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าป่าสีแดงตรงนี้จะอันตรายมากมันจะเป็นป่าสีแดงที่อยู่ในโลกปกตินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าป่าสีแดงอยู่โลกปกตินะครับรู้สึกว่าคนทำน่าจะลืมคิดค้นตรงจุดนี้ไปนะครับเพราะว่าป่าสีแดงอยู่โลกปกติไอ้เจ้าพิกลินเนี่ยก็จะกลายเป็นพิกซอมบี้หมดซึ่งพิกซอมบี้เนี่ยก็จะไม่ทำอันตรายเราเว้ยถึงเราจะเปิดกล่องมันหรือทำอะไรก็ตามทีมันก็ไม่ตีเราเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนซอมบี้ธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นครับก็ดีว่ะโอ้ยคนทำไบโอมนี่น่าจะลืมนะครับว่าเจ้าตัวพิกลินมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะไบโอมนี่ก็เป็นเหมือนว่าป่าแดงเฉยๆครับไม่มีอะไรไปกันต่อดีกว่าอย่าว้าวทุกคนเกือบตายแม่โชคดีมีเครื่องโอ้โหเครื่องป้องกันจาก F3N ที่นี่เป็นไบโอมทองนะครับไบโอมนี่มีชื่อว่า Go FC หรือว่าเป็นโลกสำหรับคนที่ชื่นชอบทองนะครับผมตัวอะไรที่ชอบทองวะพี่ลินไงเอาล่ะเพื่อนฉันจะปล่อยพวกแกอยู่ในนี้สัก 4-5 ตัวแล้วกันนะโชคดีเพื่อนรักไบโอมนี่มีแต่ทองนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากไปกับมอร์ตี้วาร์ปกันต่อดีกว่ากลับมาที่พี่ไบโอมเดิมเฉยอะไรวะเนี่ยวาร์ปต่ออันนี้ไบโอมอะไรครับน่าจะเป็นถ้ำเกี่ยวกับถ้ำหาดนะฮะก็จะมีแต่ทะเลทรายมีแต่ทรายนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปยิงมันทรายน่าจะตกเยอะมากเลยไม่ตกฮะที่น่าจะตกน่าตามหลักการนะตามหลักการคือมันควรจะตกนะฮะมาดูหลักการกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดผมพูดมันเนี่ยว้าวตกเป็นโดมิโนเลยว่ะโคตรเท่ไปกันดีกว่าโอ้นี่ไบโอมเลยเนี่ยนี่น่าจะเป็นไบโอมถ้ำนะครับไบโอมนี้น่าจะเป็นไบโอมเคฟวูดเมาเทนนะครับหรือว่าเป็นไบโอมที่เป็นถ้ำอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งข้างบนนี่จะมีอะไรหรือเปล่าดูข้างบนดีกว่าข้างบนก็ไม่มีอะไรนะครับรู้สึกว่าจะเป็นถ้ำแบบจะเป็นหินทั้งหมดเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะขึ้นมาข้างบนที่เป็นเบลล็อกนะครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นนรกแต่แค่เป็นหินแทนอันนั้นอะไรวะนั่นอ่ะมันประตูดีเอ็นไม่ใช่หรออันนี้คือสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยที่อื่นกันดีกว่าครับไทกะไม่เอาที่เดิมว้าวไปอมทองอีกแล้วผมโคตรเก็บไปอมทองเลยตกมาดีเอ้ยแต่พวกพิกลินอยู่ได้ฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับปล่อยพวกเขาอยู่กันไปครับไปอมหิมะว่ะไปอมนี้เมาเทนนะครับรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นแต่หิมะนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนปกติแต่แค่ข้างบนเป็นหิมะหมดเลยน่าจะเป็นเคฟในเมาเทนแน่นอนฮะไปที่อื่นกันดีกว่านี่อะไรเนี่ยเหมือนเคยมาแล้วไปอมเพชรแค่แล้วมาถึงไปอมเพชรแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีแต่เพชรพร้อมกับซิลเวอร์ฟิชนะฮะไม่ตายเถอะทำไมต้องเกิดซิลเวอร์ฟิชขึ้นมาด้วยวะเนี่ยผมไม่ชอบเลยตัวเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ชอบเลยซิลเวอร์ฟิชผมไม่ชอบเลยโอเคฮะมาโอเคตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าการที่เราจะการพวกซิลเวอร์ฟิชพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนี่ไงโอเคผมว่าต้องขาคนไปเป็นมอร์ตี้แล้วผมต้องการที่จะแข่งนะครับแข่งการตามล่าไบโอมกับเขานะครับว่าใครจะได้ของมากกว่านะครับจากการตามล่าไบโอมแต่ละที่นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับจากที่เราเริ่มทำการยิงมาก็เจอไบโอมเยอะมากนะครับซึ่งไบโอมเสด็จก็จะดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะทำการไปพาคนอื่นมานะครับผมเพื่อเอามาแข่งกันนะครับว่าระหว่างของเมื่อเขาอ่ะในเวลาแค่3นาทีนะครับเราจะหาไบโอมได้ดีคนไหนหาไบโอมได้ดีกว่านะครับทุกคนไปดูกันดีกว่าครับผมไปโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการพาคนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราให้เวลาจับเวลา3นาทีนะครับในการที่ว่าเราจะแข่งไปหามิติแล้วก็เอาของมาให้ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีของให้ด้วยนะทุกคนมีของเริ่มต้นอุปกรณ์เริ่มต้นให้นะครับก็คือ Give at all นะครับเป็นคุกนะครับคุกบีฟนะครับ64อันแล้วก็เป็นเจ้าตัวอะไรนะโอ๊กล็อกเนาะโอ๊กล็อกโอ๊กล็อก6อันแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิกแอคดีกว่าครับพิกแอคมีท็อตไปมีท็อตด้วยไอรอนพิกแอคครับไอรอนพิกแอค1อันแล้วก็ท็อตนะครับท็อตได้ท็อตได้ท็อต64อันเนาะโอเคมาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็แป๊บนึงนะโอ้ไอเกดมีมือถือว่าจับเวลาหน่อยดิ3นาทีแล้วมือถือผมใช้แบตอยู่พี่กูใช้แบตอยู่ไอเบนจับเวลาไม่พี่อ่ะไปหยิบมากูดูโอเบสก็ได้อ่ะนะ3 2 1มาทุกคนเริ่มเลยนะครับผมโอ้โหเปิดมาถ้าเกิดเจอมิติที่ไม่ถูกใจสามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะยิงปืนเพื่อเปิดมิติเปลี่ยนเลยนะครับโอเคผมวาร์ปมิตินี้ดีกว่าโอ้โหมิติอันนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะไม่เป็นไรไปต่อดีกว่าครับไม่ตอบมันแล้วมันจะกลับยังไงพี่กลับเหรอกลับก็เดี๋ยวกูจัดการเองนะกิจอย่าถามอ่ะผมจะย้ายมิติอ่ะมิติมันก็ยิงใหม่เออยิงใหม่อ๋อ
โอ้ติเนี่ยเจอแต่มิติอะไรก็ไม่รู้ครับน้องๆตอนนี้พี่โอ้ผมเจอแต่อ๋ออะไรก็ไม่รู้โอ้มิตินี่ผมจะไปหาของไงเนี่ยแล้วผมจะออกมิตินี้ยังไงผมงงๆเลย3นาทีพอพี่พอใช่เปล่าใช่ดิกูถีบก่อนแล้วกันอย่างแรกโอเคผมเปลี่ยนมิติดีกว่าโอเคครับมาเจอมิตินี้ก็ใจเย็นใจเย็นเพื่อนมิตินี้ไม่ค่อยไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้อยู่ดูข้างบนดีกว่าข้างบนมีอะไรว้าวคิปเปอร์เดี๋ยวคุยกันได้โอเคเอามิติที่ผมมานี่ว่าโอเคมิติพิกลินครับมิติพิกลินพอขโมยของพิกลินได้อยู่พอพิกลินตอนนี้กลายเป็นนั่นไปแล้วนะฮะกลายเป็นเจ้าตัวพิกซอมบี้ไปแล้วโอเคตอนนี้นะครับเราเวลาเราผ่านไปแล้ว1นาที19วินะครับผมพอครบเวลาแล้วเราต้องแบบมีการแบบเซ็ตของตัวเองก่อนป่ะหรือว่าบอกเลยเซ็ตของได้เลยเซ็ตของก่อนก็วาร์ปกลับไงวาร์ปกลับเซ็ตของก่อนโอเควาร์ปต่อครับทุกคนอ้าวมีคนตกตายครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเห็นนะปอดตกตายวะมันจะมีวาร์ปไปโลกทองอะตกตายโว้มาเจอโลกนี้ไม่เคยเจอมาก่อนน่ากลัวมากโลกซอกลินไม่อยู่ดีกว่าไปดีกว่าดูอันตรายเกินโอ้กลับมาโลกนี้อีกแล้วผมไม่ชอบเลยโลกนี้เอ้ยตรงนี้มีประตูมิติใครอยู่ก็ไม่รู้ครับไปดีกว่าครับเข้ามาโลกปกติเข้าไม่ได้ด้วยโอ้โหโลกเอ็มมาล่อมาทำ5แล้ววะว้าวล็อกคิปเปอร์โอเควางประตูมิติต่อครับอันนี้โอ้ยอันนี้ทำไมเจอประตูมิติมันมีคนมาแล้วเลยไม่รู้ไปก่อนเอ้าเหมือนมีคนใช้ตัดหน้าผมไปโอ้โหกลับมาโลกนี้แล้วครับโลกเบนล็อกเคยถามไหมว่าผมอยากมาไหมอะไรเนี่ยโลกหิมะไม่เอาครับไปปราสาทเอซิตี้โอ้ผมเจอแต่โลกอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับผมเวลาผ่านไปแล้วนะครับ2นาที24วินะฮะหันมาแล้ววาวแก๊สวาร์ปดีกว่าโอเคมาอะไรวะเนี่ยโลกใบบัวโอ้โหเฮ้ยผมแต่ไอเบอร์รี่นี่มันหาไม่ได้นี่หว่าทุกคน growing berry อ่ะเราต้องเก็บมาหน่อยฮะเพราะว่าในเมื่อมันหาไม่ได้ครับเซ็งเดียวรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าขอนิดนึงแล้วกันนะเอามาเพื่อน grow berry ครับกินเพื่อความหล่อเท่โอ้ยเก๋ๆเว้ยวาร์ปเปลี่ยนไม่ติดดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอ้โหเป็นไปตีอีกครับกันของตกมันนะพี่ไม่ตกจะตายเฮ้ยนั่นโอ้โหเปลี่ยนมาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แต่เปลี่ยนมาเจอที่ดีๆบ้างว่ากิจเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะสิพี่ใช่เหรอระดับน้องเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปเลยเพียงแค่นิดเดียวนะครับอีกเพียงแค่30วินะครับเวลาก็จะครบแล้วนะฮะโอ้มานี่ของมานี่ไม้หมดเอามาก่อนใส่ก่อนอีก27วินะครับทุกคนตอนนี้ว้าวอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีใครไปเจอมิติเพชรอ่ะไอ้เบนเจอมิติเพชรหรอใช่ๆต้องฆ่าก่อนแล้วพี่ต้องฆ่ามันก่อนคิดว่ามึงเจอคนเดียวเหรอเบนกูก็เจอเว้ยเฮ้ยเอาว่ะดูอะไรอะไรอะไรเบนอยากเคลียมหรออยากเคลียมไอ้นี่มันเล่นลิ้นเว้ยสัตว์ซุ่มเงียบโอเคครับตอนนี้เวลาครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทับคิวทุกคนนะครับเพื่อกลับมิติปกติก่อนเกมรูคิวเอนทอรี่ทูนะฮะแล้วก็ตายพอดีคิวเอนทอรี่โอเคกลับมามิติแล้วก็เซตของได้เลยครับให้เวลาเซตของก่อนนะครับผมตอนนี้เราวาร์ปมิติอื่นไม่ได้นะฮะเซตของได้เลยครับครับผมรอแล้วครับแล้วนักกิจเซตแล้วของอ่ะเสร็จแล้วโอเคเกินนักกิจเฮ้ยไปของไอ้ชาร์ดอ่ะพอดีไปเจอในเอนทิตี้มาดีนะไม่เจอดาบถ้าเกิดเจอดาบแล้วโหยไอ้กิจเจอของไอ้ชาร์ดหรอเรียบเกินกิจเกินเกินโอเคพร้อมยังเอานะลุมได้เลยพี่แต่ว่าใครเลือกเลือกเราต้องเลือกไม่อยากอะไรก็ตะลุมบอลไงเอานะ3 2 1เริ่มเปิดก่อนให้เปรียบครับเฮ้ยมันขับเรือว่ะน้องๆไอ้เกียรติมันขับเรือว่ะไงดิลุมมันก่อนเพ่เอามันก่อนแล้วไปกูยิงเรือไม่แตกวะไอ้เหี้ยไอ้ว่ากูยิงโดนนะเว้ยไม่โดนโดนเชียนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับเรือตามกันเล่นอย่างงี้เหรอกูว่ามันต้องอะไรเบนไปผมว่าต้องเลิกใช้ธนูแล้วรู้สึกว่าไปทาธนูยิงเดี๋ยวจะกลายเป็นการเปิดประตูมิติแทนวะไอ้เบ๊ะเกิดอะไรเกิดซัดมันเกิดกูไปช่วยอะไรเกิดมันแหลกอ่ะเหมือนว่ามันเออไทยแอดมิติเออมันเหมือนว่าประตูมิติมันเปิดตอนเรายิงธนูอ่ะว่าธนูห้ามใช้อย่าใช้เรือเขาเดือดตายแล้วเอาใหม่น้ำใหม่อะไร3 2 1ว่ามันใช้เรื่อยแล้วอ่ะใช้เรื่อยแล้วอ่ะพี่ผมอีกถ้าเกิดตามทันนะไปเอาว่าเกตกูข้ามก่อนดีกว่าเกตเพื่อให้มันไม่เป็นการเสียเวลาเกตครับผมนะเออมาดิวะแน่ใจมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเอามันก่อนแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่มานี่อ๋อเฮ้ยมันไส้มานี่ดิออเดอร์บีดีกว่าออเดอร์บีดีกว่าครับจังหวะนี้เฮ้ยตีไม่ได้เว้ยอะไรวะนั่นอะไรของมันรักเหรียญลงโอ้ยก่อนออเดอร์บีด้วยออเดอร์บีด้วยจังหวะนี้คิดเอาเลยคิดกูรอชาร์จอยู่กำลังไล่ต้อมอยู่พี่ไล่ต้อมไปเลยครับไปเลยครับน้องๆตอนนี้นะครับมาดิไอ้มอเต้ไอ้ล้านนี่ละคุณไม่เป็นไรพี่เราขึ้นมาบอดเมืองก่อนเดี๋ยวพี่ว่าไงมันต้องขึ้นว่าไงมึงต้องขึ้นบนเกาะไอ้เบนอะไรนี่กระดาษใช้แค่ขวานั่นเนี่ยโอ้โหยังตีผมไม่โดนเออไอ้นี่เล่นลิ้นกูมีคนเดี๋ยวนะมีคนไอ้นี่เล่นลิ้นเหรอเอ้ยเล่นลิ้นเหรอเกดเล่นลิ้นเหรอเกดนะเดี๋ยวนี้เล่นลิ้นเหรอเกดเออ
เอ้ยเกินเฮ้ยมีเอาไงไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยที่เล่นลิ้นเล่นลิ้นกูของแท้เลยเป็นโลกเหรอเล่นลิ้นนะฮะเป็นโลกชอบเล่นลิ้นไอ้เกดรันเกดอะไรเกดมันเล่นลิ้นเราเมื่อกี้ไอ้เนี่ยเล่นลิ้นเมื่อกี้เล่นมันเลยมันเล่นลิ้นกูเล่นมันอะไรเกดอะไรเอ้ยมาเกี่ยวกับมึงแล้วกิจโธ่ยิ้มก่อนมันต้องการเล่นลิ้นกับเรามากิจพังยางพี่พังยางมาดิเอาเลยไม่ถึงปุ๊บเฮ้ยผมมีพวกนะพี่นะเฮ้ยแมวละแมวละแมวละอะไรกิจมาดิเดี๋ยวสอนคอมโบนี่จุดก้าวให้ดูโอ้โหอ่ะดิเฮ้ยสีลงน้ำก็ได้นี่เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเช็คแค่ฮิวเยอะไปแล้วเราอ่ะเช็คแค่ฮิวเยอะไปแล้วเราอ่ะไอ้นี่ก็เก่งกาว่ะอะไรอะไรน้องๆเฮ้ยลองก่อนผมอึดเดี๋ยวมีคนตอบปิดเอาล่ะทุกคนน้องรอบนี้พี่ต้องชนะเหมือนเดิมครับเพราะพี่คือทางคุงเกมเมอร์ผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครเฮ้ยยังเอ้ยของดีกว่าเนี่ยโอ้ทุกคนโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็จบคลิปแล้วนะครับคุณคนดูมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ขอสัก 1,500 ไลค์ไปทุกคนก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าใครที่เคยดูริกแอนด์มอร์ตี้นะครับชอบริกแอนด์มอร์ตี้ตอนไหนแล้วก็ชอบเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวผมไปกดหัวใจให้นะครับผมโอเคจะมาคลิปหน้าบาย